สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับรถไฟฟ้าเนตาวีมเช่นเดิมนะครับแต่วันนี้มีที่เพิ่มมาก็คือเพิ่งจะได้รับการติดตั้งวอลบ็อกนะครับของอูเทลที่มากับรถเนตาวีนะครับแต่เดิมนี่บริษัทอีโวติดต่อเข้ามาแต่พอดีผมไม่ต้องการเพิ่มวงจร2นะครับก็เลยขอติดตั้งเองคราวนี้ก็เลยทางเนตาวีนะครับก็เลยเปลี่ยนบริษัทเป็นบริษัท A-Plus นะครับซึ่งก็ทำให้ได้เครื่องยี่ห้อ Utel นะครับสำหรับการใช้งานนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสามารถปรับเพิ่มลดกระแสได้ง่ายๆผ่านแอปคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาที่เห็นตรงนี้มันมีฝาครอบนะครับแต่ว่าผมแกะออกเดี๋ยวเราจะมาวัดกระแสกันนะครับระหว่างกระแสที่ตั้งในแอปนะครับกระแสที่จ่ายจริงแล้วก็กระแสที่หน้าปัดของรถนะครับจะแสดงค่าตรงกันไหมนะครับแตกต่างกันอย่างไรนะครับแล้วก็การปรับเพิ่มลดกระแสมันเพิ่มลดจริงไหมนะครับสำหรับบนรถนะครับตอนนี้ทำการเสียบสายชาร์จแล้วนะครับเรียบร้อยอันนี้เป็นมิเตอร์แคมมิเตอร์นะครับใช้วัดกระแสเดี๋ยวเราตั้งไว้ที่200แอมป์ AC นะครับคราวนี้การวัดเนี่ยเราก็ต้องวัดมันจะมี3สายเนาะมีสายกาวสายกาวนี้วัดไม่ได้นะครับปกติก็ต้องวัดกับสายลายแต่สายลายอยู่ข้างในตัวนี้เป็นสายนิวตันมันก็วัดได้เหมือนกันเพราะกระแสมันไปทางสายลายมันก็กลับทางสายนิวตันนะครับแล้วเราก็คลิปเข้าไปนะครับตอนนี้ก็แจ้งอยู่ที่0แอมป์นะครับสำหรับเครื่องชาร์จตัวนี้มันก็ใช้ได้ทั้งเป็นแบบบัตรแตะแล้วก็จากแอปนะครับตัวบัตรแตะผมก็ทำเชือกผูกไว้สามารถแตะเริ่มชาร์จได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสั่งผ่านแอปแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นแอปนะครับถ้าเรากดเริ่มนะครับอันนี้คือเครื่องกำลังสื่อสารกับรถอยู่นะครับพอ 100% ปั๊บก็เริ่มทำการชาร์จนะครับการชาร์จด้วยกำลัง 3.74 นะครับตอนแรกมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็มันหยุดอยู่ที่กำลังที่4กิโลวัตต์นะครับทีนี้เราจะมาดูกระแสค่ากระแสที่ตั้งกันนะครับตอนนี้กระแสจะตั้งอยู่ที่20แอมป์นะครับไม่ทราบเห็นไหมนะครับแล้วคราวนี้เรามาดูที่ตัวเครื่องก็จะอยู่ที่ 17.8 นะครับก็จะประมาณ20แอมป์นั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราลองเพิ่มกระแสดูนะครับสมมุติเราเพิ่มมาเป็น25แล้วกันกดตกลงอันนี้คือเพิ่มในขณะชาร์จเลยนะกำลังชาร์จอยู่นะครับตอนนี้เราเพิ่มกระแสมาเป็น25แอมป์ละตอนนี้ก็จะเป็น23ก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวปรับที่ตรงนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวพอเราลดลงมาเหลือสัก8แอมป์นะครับกดตกลงครับกระแสก็ลดลงมานะครับจะอยู่ที่วัน6.6 แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นการเพิ่มลดนะครับจากแอปตัวนี้สามารถเพิ่มลดกระแสนี้ได้จริงนะครับส่วนตัวกระแสก็อาจจะต่างจากค่าที่อ่านนิดนึงนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในรถจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะถือว่าใกล้เคียงนะกระแสที่อ่านได้จากแคมป์เนี่ยจะน้อยกว่าที่ตั้งนิดนึงลองสูงสุดเลยนะครับดูว่าอันนี้สูงสุดเนื่องจากว่าผมใช้วงจร1นะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กำลังมากต้องมั่นใจว่าไม่มีการเปิดอยู่ในบ้านนะครับแล้วผมก็มั่นใจว่าตอนนี้ที่บ้านไม่ได้เปิดแอร์เลยสักตัวนะเพราะฉะนั้นผมก็เดี๋ยวลอง32แอมป์นะครับกระแสก็ค่อยๆขึ้นนะครับจาก
ก็จะไปอยู่ที่ 29.4 นะครับก็คือประมาณ30แอมป์เอาล่ะเดี๋ยวเราทำการลดกระแสลงมาก่อนนะครับตอนนี้อยู่ที่ผมเซตที่แอปไปที่16แอมป์นะครับตกลงตอนลดนี่เร็วนะครับก็จะลดลงมาเหลือ 14.4 นะครับสรุปว่าบนแอปนะครับกับกระแสจริงใกล้เคียงกันนะครับแต่กระแสจริงอาจจะวัดได้ต่ำกว่านิดหนึ่งทีนี้เดี๋ยวเราสักครู่เราไปดูที่หน้าปัดรถครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตัวรถนะครับสำหรับตำแหน่งที่บอกกระแสก็จะเป็นตำแหน่งนี้นะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ8แอมป์นะครับพี่ทราบจะเห็นกันไหมนะครับจะแจ้งอยู่ที่8แอมป์นะครับตอนนี้ผมปิดแอร์นะครับเพราะว่าไม่ต้องการให้รถเนี่ยมีการใช้กระแสจำนวนมากนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวค่าจะเพี้ยนสำหรับตัวนี้จะเป็นแอปนะแอปตอนนี้อยู่ที่16นะครับแต่ว่าบนรถอะโชว์อยู่ที่8แต่ก็คือครึ่งนึงนะเดี๋ยวเราลองที่ที่8ดูตกลงนะครับตอนนี้ผมปรับแอปไปที่8แอมป์นะครับกระแสบนรถจะโชว์อยู่ที่ 3.5 นะครับ 3.8 นะครับก็แสดงว่านะตัวชาร์จฉุกเฉินอะตัวชาร์จฉุกเฉินที่เวลาชาร์จแล้วผมบอกว่ากระแส4 แอมป์ 4 แอมป์อะจริงๆเป็น8แอมป์นะครับถ้าเราวัดจากกระแสใช้งานที่ตัวบ้านนะก็จะเป็น8แอมป์นะครับสรุปก็คือตัวชาร์จฉุกเฉินเนี่ยมันชาร์จจ่ายกระแสมาที่8แอมป์นะครับแต่บนรถเนี่ยจะโชว์แค่ประมาณ4แอมป์นะครับอันนี้ผมลองตั้งไป9แอมป์แต่จริงๆตัวชาร์จฉุกเฉินก็จะมากกว่านี้อยู่นะเดี๋ยวผมลองตั้งไป9ดูมันจะประมาณ4จุดเนี่ยอยู่ในเกณฑ์เนี่ยครับ 4.2 4.3 นะครับก็ถ้าเทียบกับตัว Wallbox Butel ตัวนี้ก็จะอยู่ที่9แอมป์เนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวลองปรับไปที่สุดเลยนะครับ 3.2 แอมป์เลยนะกระแสก็ค่อยๆขึ้นนะครับ9แอมป์12แอมป์14แอมป์ 14.9 15เนาะไปสุดอยู่ที่15นะครับก็สรุปก็คือว่ากระแสตัวแจ้งค่ากระแสบนตัวรถนะครับจะแสดงแค่ครึ่งหนึ่งของกระแสที่วัดได้จากอุปกรณ์วัดหรือว่ามิเตอร์นะครับหรือว่าตัวแอปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแอปเราตั้งไว้32แอมป์นะครับกระแสที่โชว์บนหน้าปัดรถก็จะแค่ครึ่งเดียวหรือประมาณ15แอมป์นั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองลดกระแสชาร์จลงมาสมมุติเอาเป็น20ไอตอนลดนี่ลดอย่างเร็วเลยนะครับแต่ตอนเพิ่มขึ้นมันจะค่อยๆขึ้นเนาะตอนนี้ที่แอปอยู่ที่20แอมป์นะครับบนหน้าปัดอยู่ที่ 9.5 9.8 นะครับก็คือประมาณครึ่งนึงนั่นเองโอเคครับทีนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าบนหน้าปัดตัวนี้จะแสดงแค่ครึ่งเดียวของกระแสที่วัดได้จากตัวแคมมิเตอร์นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปดูวิธีการใช้แอปวิธีการปรับกระแสนะครับวิธีการติดตั้งแอปของ Utel แล้วก็การใช้งานตัว Wallbox นะครับว่าเป็นยังไงอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับฝากให้ท่านอื่นๆได้ดูกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ